สวัสดีค่ะเลขเด็ดบอกต่อ EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนมาขอเลขเด็ดกันที่ศาลแม่เนียงแม่น้อมค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณโค้งท่าราบจังหวัดราชบุรีค่ะเขาล่ำลือกันนะคะว่าถ้าอยากได้เลขเด็ดกลับไปจากที่นี่จริงๆแนะนำว่าให้มาไหว้กันช่วงกลางคืนค่ะยิ่งดึกยิ่งคลั่งข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตรงนี้อัดแน่นไปด้วยชุดไทยที่ชาวบ้านเขานำมาถวายนะคะให้กับแม่เนียงแล้วก็แม่น้อมค่ะอันนี้คือภายในบริเวณศาลนะคะแม่เนียงแม่น้อมนะคะตามประวัติแล้วเนี่ยท่านทั้งสองเป็นพี่น้องกันค่ะมีอาชีพเป็นนางรำนะคะขึ้นหนึ่งค่ะหลังจากที่แม่เนียงเลิกงานนะคะขับรถกลับมาบริเวณนี้ท่านประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะจึงได้ตั้งศาลเล็กๆไว้ให้ท่านบริเวณนี้หลังจากนั้นค่ะแม่น้อมเสียชีวิตชาวบ้านเห็นว่าเป็นพี่น้องกันจึงได้ตั้งศาลของแม่น้อมนะคะเอาไว้ใกล้ๆกับแม่เนียงค่ะชาวบ้านจะมาบนบานศาลกล่าวกันในเรื่องของการขอให้ลูกหลานเกณฑ์ทหารไม่ติดหรือว่าจับได้ใบดำนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเมื่อสำเร็จผลแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดชุดรำนะคะมารำถวายแก้บนค่ะแล้วก็มีการขอโชคลาภกลับไปชุดไทยเนี่ยอัดแน่นไปเต็มบริเวณนี้อย่างที่เราเห็นนะคะซึ่งตามข้อมูลที่นิชาหามาได้เนี่ยเขาว่ากันว่ามีราวๆมากกว่า 3,000 ชุดกันเลยค่ะไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วเราไม่พลาดนะคะที่จะมาขอเลขเด็ดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยนำกลับไปเสี่ยงดวงนะคะให้คุณโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อลอตเตอรี่ต้องที่ลอตเตอรี่พลัดค่ะกดติดตามช่องของเราเอาไว้ค่ะแล้วคุณจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดในงวดหน้ารูม No.7ถ่ายภาพนิชาลอตเตอรี่พลัดรายงาน